สิไปเบิ่งอะไรนั่นผู้ไปเบิ่งพ่อจะตัดไม้ผู้บ่มาร้อยคนไอ้น้องมาหน้าสิเฉาะไปเดี๋ยวพ่อก็สิไปพ่อสิเนื้อนั่นล้มไหมหน้าหน่อไม้กันจ้าเอ้ยระวังล้มสายสินแม่เจ้าไทยบาต้องเป็นคนนะแกงเอามากินเที่ยงนี่เลยหนึ่งหน่อแม่ไอ้เจ้าไทยเด็กไทยอยู่น้ำพอแล้วปะไปเบิ่งก้อนนั่นก้อนนี้มันบ่มีก้อนนั่นอยู่เทิงผู้ร้ายแนงกระลายแม่แกเอาเบิดปลาเฮาเลยบ่จ้าก็คือไปได้แม่อุ๊บมาไปทางไหนไปแต่ทำไมสั่งไฟเต็มเอาไว้ให้มันเป็นไม้ปะไปเบิ่งกอเถิงตอนนี้ก็ไม่มีแมวหมดแล้วปุ๊บเพิ่งเก็บเบิ่งมันเป็นไม้เบิดไปแม่เจ้าเอาเบิ่งกอก่อนก็ได้ไม่ปะล่ะจะระเบิดกระโหลกเป็นแม่นิดนิดนิดหัวมาหักเอาจนจะเป็นไม้เลยทำไมสั่งไฟมาเบิ่งวันไหนฮะเด็กเจ้าทางในกันวันไหนมันออกมาโอ้โหออกลายอลีเดี๋ยวไปห้าหน่อไม้เรียงนอนบ่มีพี่น้องจ้ะโคตรลายเราหน่อไม้ก้อนนี้แหละเพราะว่าก้อนนี้นั่นมันอยู่ทางกลางกลางสวนพ่อใหญ่เพิ่นก็บ่แห้งปานใดถึงก้อนนี้มันก็สิไม้มันก็สิน้อยเพิ่นจะอนุญาตให้เอาได้อยู่เอาไปแกงได้อยู่ก้อนนี้เดี๋ยวเฮาสิเอาเฮาก็สิเอาบ่หลายนะเฮาก็สิย้อนเอาน้ํามันนี่เด้อจ้ามื้อนี้ห้อยงัวกัดน้องใบตองเบิ่งงัวไม่กุ้มนะนี่นะเห็นไหมนี่จะห้อยเลยนี่เนาะนี่จะห้อยอุ๊ยอันนี้เกินหายย่อยๆอยู่อันนี้ก็ล่ะนี่ไปใช้ก็อยากไปน้ําน้องมะนาวลึบทําไมจางไทยบ่ล่ะเอาก่อนสองอันผู้เจ้าน่ะนะคะให้ขังตายโหมั้ยเนี่ยบ่ไปนั่นบ่มาสิมาช่องเบิ่งซิช่องเบิ่งเนาะใหม่อันนี้ถ้าจะบ่มียุงยุงนี่บ่ออกมาใหม่อันนี้ออกเลยบ่ขึ้นมาหักอยู่เด้อจะเป็นน้ำไม้ฮะเด้น้ำไม้เออฮะเด้ต้องเริ่มอ๋อพี่น้องนี่มันจะเป็นน้ำไม้ไหลเด้อจ้าทางกำลังทางมันยังพักกับโพดเด้ได้หนึ่งอันเปิดปลูกเชียงใบตองจักห้อยคนฮักหรือห้อยอันงัวกินนี่ก็ได้สรุปปะปะแปลกแต่ว่ามื้อนี้อันยุ่งคือบ่ซุ่มแต่ละมื้อยุ่งสิหลายหลายเบิ่งจักสุดเบิ่งจักสุดก็ยุ่งก็ตะกินอยู่ดอกเหี่ยวยื้อเฮาบ่ได้เอาเสียมมาเนาะเฮ็ดหยังดิปาดเอาบ่เอหน่อต่างมันเฮาบ่ได้ถือเสียมพี่น้อง
เพราะว่าเราจะไปปาดเอาเด้เราจะไปปาดเอาน้ำมันเลี้ยงนอกเด้แต่ว่ามันบ่มีเราก็เลยมาหอดพี่เลยมาหอดน้ำมันอันนี้เอากระสีมานี่ได้แล้วนี่อันที่เป็นอีหยังคล้ายๆน้ำมันไหลมันเหม็นอยู่บ่พี่น้องแต่ว่าหรือน้ำมันบงบ่แกงหักแซ่บนี่2อันตัวยาวก็มีละเฮาสิแกงกินเที่ยงแซ่บแซ่บแกงไหวบ่แกงไหวมันยาวดีขึ้นเขาบ่ได้อันนี้นะแพงไปแกงมือใหม่เนาะเอาเสียมมาสอกเอานะไปมาฮักเอาทั้งพี่มาพี่ดุโอ้โหไปเล่นมหาศาลเสือดีก้าวไปกินนมปะเปื้อนมือไหมเปื้อนนี่ล้างมือก่อนไปนะหัวหยุ่งหัวยองหมุนป่าปะเป็นน้ำไม้พอแกงแล้วเอาสีมาปอกกันเลยจ้าน้ำไม้ทำไมมันขุ่นหลายจังเลยโอ้ยคนหัวยองคนหัวยองมานั่งข้างล่างแม่สวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงเอาสิพากันมาปอกหน่อไม้จ้าหนูไปเอาเคียงมาห่อเอาต่างห่อผ่านหนักสุภาพเรียบร้อยมากเลยหน่อไม้ก็มีหลายชนิดเนาะมีหลายแบบพี่น้องเอ้ยในสวนก็ได้อันนี้จะเป็นน้ำใหม่จากไทยอันนี้จะเป็นน้ำใหม่อีหยังกับบ่ฮู้เฮาว่าน้ำใหม่ไรแต่มันใหญ่แฮงอาจจะบ่แม่นน้ำใหม่อีหยังกับบ่ฮู้แต่ว่ามันแซ่บแกงแซ่บน้ำใหม่ก่อนบ่นั่งค่อยลมพัดบรรยากาศดีมากเลยได้ยินแบบเสียงเรืออยากปาดแกงน้ำใหม่ต้นน่ะปาดบ่ได้อยู่ห้องแม่ไปมันถี่คายลูกแม่มาหน้าปาดแล้วก็จังมาเวลาถ้าเอาตัวนึงไปหามีดมาให้น้องไปเอาตัวบ่ขาวเด้อฮะมีดน้อยๆหั่นดิเห็นบ่ตัวมีมีดน้อยๆมีดน้อยแกงทุกมื้อก็ได้พี่น้องเอ้ยแกงบ่น้ำมันเฮือนเฮานะสวัสดีโอ้เลยตัวอื่นเด้อื่นก็ได้ตอนนี้เฮาก็ปอกแล้วจ้าเฮาก็สิเอาไปล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาไปถูกเผ็ดเป็นตอนน้อยๆไปต้มใบแกงตอนเที่ยงพี่น้องอันนี้ไว้ให้งัวกินกับมันนี่หน่อไม้อ่อนๆงามๆสดๆเดี๋ยวสิแกงแซ่บๆโอเคจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งถ้าไปเบิ่งตอนแกงเนาะสำหรับคลิปนี้ดาวก็สิได้จบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจ้าถ้าเบิ่งตอนแกงว่ามันสิเป็นตาแซ่บบ่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวเลยเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย